วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะวันนี้บ้านเรายังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเรารวมถึงอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ12กรกฎาคมเป็นต้นไปแนวโน้มฝนในบ้านเราจะกลับมาเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่ามรสุมจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะรวมถึงในช่วงวันที่14ถึง16กรกฎาคมนี้ค่ะคาดว่าจะมีร่องมรสุมกำลังแรงกลับมาพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ในช่วงวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ทั่วทุกภาคของบ้านเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและสัปดาห์หน้าก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยค่ะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ว่าเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาตามแนวร่องมรสุมแล้วก็มาปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานดังนั้นในช่วงวันที่12ถึง16นี้นะคะแนวโน้มฝนก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักโดยเฉพาะด้านรับลมมรสุมค่ะอย่างทางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงพื้นที่ที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งก็คือภาคเหนือและภาคอีสานนะคะยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมค่ะเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและนครปฐมค่ะมาดูภาคตะวันออกกันบ้างนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะทะเลทั้งสองฝั่งช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงต่อในวันนี้อีก1วันค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ